นักร้องหนุ่มที่ชื่อเสียงมาจากการร้องคัฟเวอร์ให้แฟนๆได้ฟังเพลงบน YouTube และผันตัวมาเป็นนักร้องรถแห่จนโด่งดังสำหรับโชครถแห่หรือโชคโชคมงคลสินชื่นซึ่งเพลงที่โชคเริ่มคัฟเวอร์นั้นเป็นเพลงวิบวับเพลงเมียน้อยและนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้โชคมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะแนวเพลงและเนื้อหาที่โชคใช้ในการคัฟเวอร์นั้นเรียกว่าแหวกแนวและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโชคและภรรยาสาวถูกจับตามองความรักยังรักกันดีอยู่ไหมหลังจากที่ฝ่ายหญิงโพสต์ Facebook ว่าไม่จำเป็นต้องมีมือที่สามหรอกแค่ทัศนคติที่แตกต่างช่วงวัยความคิดเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกันคนหนึ่งที่จริงจังกับชีวิตกับอีกคนที่ยังอยากสนุกกับชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฉันเหนื่อยมากนะสำหรับใครที่เจอคนทัศนคติตรงกันรักษาไว้ให้ดีนะเพราะชีวิตมันจะโฟล่ะมากเห็นคนมันเหนื่อยกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาอีกและบอกอีกว่าใครกดคำตูบล็อกนะตูเครียดอยู่ไม่เชื่อลองได้จากนั้นก็เกิดประเด็นขึ้นจนได้และหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทั้งคู่มีปัญหากันหรือเปล่าล่าสุดณัฐจุฑารัตน์ภรรยาโชคได้ออกมาโพสต์คลิปชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นโดยได้พูดผ่านคลิปว่าณัฐพ่อเห็นข่าวยังโชคข่าวอะไรณัฐที่เขาบอกเราเลิกกันอ่ะโชคก็แม่มีใหม่ไงณัฐใช่เขามีใหม่โชคดีกว่าเขาใช่ไหมณัฐดีกว่าทุกอย่างเลยโชคมันคือใครนัดโปรโมทผลิตภัณฑ์แบรนด์ตัวเองโชคกุมขมับนัดสรุปเราเลิกกันไหมสรุปเราเลิกกันปะหัวเราะยังอยู่ทะเลาะ กันอีกนานค่ะไม่ต้องห่วงสรุปแล้วยังรักกันดีพร้อมเผยยังอยู่ทะเลาะ กันอีกนานไม่ห่วงนะทุกคน